สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการตั้งค่าให้ Google Chrome นะครับเปิดเพจที่เราต้องการขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะครับถ้าว่าเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับเวลาเราเปิด Google Chrome ขึ้นมามันก็จะเข้ามาที่ Search Engine ของ Google แบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากให้มันเปิดขึ้นมาพร้อมกับเพจอื่นๆตามที่เราต้องการนะครับเราก็เข้าไปตั้งค่าได้นะครับโดยไปที่ขีด3ขีดทางด้านบนขวามือตรงนี้นะครับคลิกลงมาแล้วก็เลือกมาที่คำว่าตั้งค่านะครับคลิกเข้าไปแล้วก็มาตรงที่เมื่อเริ่มต้นใช้งานตรงนี้นะครับตอนนี้มันเซตค่าอยู่ที่เปิดหน้าแท็บใหม่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนมาเป็นดำเนินการต่อจากที่ค้างอยู่นะครับเราลองดูนะครับผมจะเปิด YouTube ค้างไว้แล้วก็เปิด Facebook ค้างไว้นะครับแล้วก็ตรงที่ตั้งค่าโฮมสตีกไว้ตรงที่ดำเนินการต่อจากที่ค้างอยู่นะครับลองปิดGoogle Chromeลงนะครับแล้วก็ลองเปิดขึ้นมาใหม่ดูนะครับมันก็จะดำเนินการนะครับเปิดหน้าที่มันค้างอยู่นะครับก่อนที่เราจะปิดลงไปขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันเปิดหน้าใดหน้าหนึ่งนะครับตามที่เราต้องการตั้งไว้นะครับเราก็มาเลือกที่เปิดหน้าเฉพาะเจาะจงหรือชุดของหน้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในที่นี้สมมติว่าผมจะให้เปิดหน้าเฉพาะ Facebook ขึ้นมานะครับผมจะให้เปิดขึ้นมาครั้งแรกเป็น Facebook เลยนะครับผมก็มาเลือกเป็นใช้หน้าเว็บปัจจุบันมันก็จะเพิ่ม Facebook เข้าไปตรงนี้นะครับลองปิดดูนะครับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่มันก็ไปเปิดหน้าแรกเป็น Facebook ให้เรานะครับเราคลิกแถบต่อไปก็จะเป็นหน้า Search Engine ปกตินะครับจะเป็นแบบนี้เราเปิดใหม่ดูอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันก็เปิดหน้า Facebook ขึ้นมาถ้าหากว่าเราสมมติว่าเราอยากจะให้มันขึ้นเป็นหน้า Facebook แล้วก็ YouTube ทีเดียวพร้อมกันนะครับเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับโดยไปที่หน้าที่เดิมนะครับการตั้งค่าแล้วก็มาเพิ่มนะครับใช้หน้าเว็บปัจจุบันนะครับมันก็จะเพิ่มเข้าไปอีกอันนึงนะครับเพราะว่าปัจจุบันเรามีอยู่2แถบที่เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ลองปิดลงไปเปิดดูขึ้นมาใหม่อีกทีนึงนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเปิดหน้า Facebook ขึ้นมาแล้วก็หน้า YouTube ขึ้นมานะครับถ้าว่าเราอยากจะให้เปิดหน้าอื่นๆขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับไปที่จุด3จุดแล้วก็มาที่ตั้งค่านะครับการตั้งค่าแล้วก็เมื่อเริ่มต้นใช้งานนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเครื่องของใครนะครับถูกเซตค่าไว้ให้เปิดแท็บไว้อย่างนี้นะครับเปิดหน้าเพจไว้อย่างนี้เราไม่ต้องการนะครับไม่อยากจะเอานะครับอยากจะให้เปิดเป็นหน้าแรกเป็นของ Google Search Engine เลยนะครับแล้วก็มาติ๊กเลือกที่เปิดหน้าแท็บใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดลงไปนะครับก็ลองเปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเปิดหน้าแท็บใหม่แบบนี้นะครับลองเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับการตั้งค่าแล้วก็เมื่อเริ่มต้นใช้งานนะครับมาดูที่เปิดหน้าเฉพาะเจาะจงตรงนี้ทางว่าเราอยากจะลบออกนะครับอยากจะลบ2เพจนี้ออกแล้วก็มาที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็นำออกได้เลยนะครับจุด3จุดแล้วก็นำออกนะครับมันก็จะขึ้นไปที่เปิดหน้าแท็บใหม่ให้โดยอัตโนมัตินะครับเพียงเท่านี้นะครับท่านก็สามารถไปตั้งค่าเองได้ในเครื่องของท่านแล้วนะครับสวัสดีครับ